สาวอีสานแล้วพนักสวัสดีจ้ามื้อนี้มันยังคู่กับสากคู่กับสากมื้อนี้มีหยังบ่ติมื้อนี้สิมาแจกสูตรคือเก่าแจ่วปลาแดกจ้ะตำแจ่วปลาแดกเนาะบ่ได้ตำขายเลยจ้ะบ่มีเวลาเฮ็ดแล้วอันนี้ตำไปกินจ้ะปลาแดกครึ่งโลเนื้อปลาล้วนๆหอมหอมอันนี้เป็นตะไคร้กับข่าแล้วได้ปั้นไว้แล้วเนาะหอมกระเทียมใส่ลงไปเลยจ้ะช่วงนี้บ่ได้เฮ็ดขายจ้ะบ่มีเวลาอีหลีอันนี้เฮ็ดไว้กินเนาะเฮ็ดหน่อยๆใส่กระปุกใส่ตู้เย็นไว้กินแต่บ่มีเครื่องปั่นกะตำเอาจ้ะได้เหมือนกันเนาะมาทีนี้เขามาปรุงกันเลยเสร็จมะขามเปียกลงไปใบมะกรูดสมุนไพรทุกอย่างที่ร้านพ่อแร่ใส่นะจ๊ะขั่วเบิดแล้วทำให้สุกก่อนอันนี้ดิบพริกป่นตอนแรกกินลูกจักใส่ลงไปเลยน้ำตาลสูตรร้านพ่อแร่เนาะใส่น้ำตาลพร้อมจ้ะปรับปรุงเอาเนาะผู้ใดบ่มักก็บ่ต้องใส่แต่ว่าร้านพ่อแร่ใส่จ้ะใส่ลงไปเพื่อตัดความเข้มผงปรุงรสที่ขาดไม่ได้เลยชิมหมดจ้ะเซ็งไปแค่นี้ตำเลยเดี๋ยวสิว่าอู้จะประแดงกันอย่างที่ใส่น้ำตาลเนาะเพื่อตัดความเข้มจ้ะสมัยซูมือนี่บ่มีผู้ใดกินเข้มๆแล้วเนาะจ้ะปรับปรุงแห้งไม่ได้ปกติผมก็เต็มใช้ตาเนาะปกติที่ร้านพ่อแร่ตำขายกระสิช่างจ้ะช่างกิโลเนาะใช้อันนั้นเท่าไรจะขีดจะขีดจะต้องคอยสิได้รสชาติเก่าอันนี้เขาตำกินเองเผ็ดหลายก็ต้องตวงเนาะ
ตัวส่วนผสมตัวอย่างพริกอาจจะไม่พอจ้ะใส่พริกเข้าไปอีกเดือดร้านทะเลมากเป็นร้อยกับปุกคุณอาจารย์ทำไม่มีเวลาเห็นให้เพิ่นจะเตรียมร้านทะเลเห็ดผู้เดียวเนาะเตรียมของกับเบิดมือแล้วไม่สิมาเห็ดอีกนะจ๊ะทะเลดูไปสักก่อนช่วงนี้เปิดรับออเดอร์ย่ำใดคุณล่ะไปจะแจ้งอีกเทียนึงนะลูกค้าก็ถามไลน์ค่ะโรงงานกับสั่งทำให้ทุกอย่างเข้ากันเห็นไหมสีสันนี่ใส่โทรศัพท์ไทยมันก็เลยสิเป็นบ่แจ้งเลยเนาะใส่ Oppo ไทยมันเลยเป็นขาวๆเป็นสีบ่งามซิมเห็นเนาะขาดเผ็ดจ้ะเดี๋ยวใส่บักพริกเนาะเพิ่มแล้วก็ตักใส่กระปุกกันเลยเรียบร้อยเห็นบ่ง่ายๆสูตรนี้ลองให้กินเบิ่งได้จ้ะเห็นบ่ตำกินก็ได้ตำขายก็ดีจ้ะเห็ดเลยหอมหอมเครื่องสมุนไพรจ้ะเอาใส่สมุนไพรหลายๆในหอมเห็นบ่เครื่องโล่ปลาเครื่องโล่ใส่สมุนไพรแล้วได้เป็นกิโลคนได้จ้ะตักใส่กระปุกเนาะนี่ตักใส่กระปุกไว้ไผบ่กินดิบก็เอาไปผัดจ้ะผัดให้สุกก่อนเนาะแล้วเฮาก็ตักใส่กระปุกไว้สีสันสุดยอดไหมหน้าตาเป็นไรจ้ะสักกระปุกไว้ใส่ตัวเย็นไว้กินได้เป็นปีคุณจ้ะเพราะว่าเขาเห็ดทุกอย่างแบบสุกหมดแล้วเนาะเก็บไว้ได้โดนบ่เหม็นแหยดจ้ะสูตรร้านพ่อเล็กบ่เหม็นแหยดแน่นอนเ
ลองเห็ดกินเบิ่งด้วยจ้ะเห็นบ่เต็มกระปุกกระปุกนี่โลหนึ่งเลยจ้ะกระปุกร้านพระเลสไซคายล่ะเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวนี่เอากระปุกไม้มาใส่เห็นบ่น่ากินไหมเอ่ยเป็นไรสีสันข้าวเหนียวหอนๆด้วยเห็นบ่นี่ไปแล้วจ้ะร้านพระเล็กก็ขอบคุณเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ่งจ้ะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามจ้ะอยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนร่ำรวยเงินทองเนาะเป็นจังไรไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า